รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านโดยช่างมืออาชีพที่นี่รายการช่างเล่าเรื่องนักนักสวัสดีครับวันนี้รายการช่างเล่าเรื่องกับน็อกน็อกนะครับจะมาแก้ไขปัญหาทุกงานซ่อมบำรุงในบ้านของคุณกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทไหนต้องมีสายดินแบบไหนไม่มีสายดินกันบ้างครับสายดินมีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่มาตรฐานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นต้องมีชนิดที่มีสายดินและไม่ต้องมีสายดินเป็นแบบไหนกันบ้างไปชมกันครับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่ต้องมีสายดินนะครับเราเรียกเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่1เป็นลักษณะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงหรือโลหะหุ้มนะครับเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นตู้เย็นเตารีดไมโครเวฟนะครับลักษณะสัญลักษณ์ที่มีกำกับอยู่ก็คือจะเป็นรูปสายดินนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทไม่มีสายดินแบบแรกนะครับเราเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่2เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้นะครับจะเป็นฉนวนหุ้ม2ชั้นนะครับตัวขาเนี่ยจะเป็น2ขานะครับตัวสัญลักษณ์ที่มีกำกับนะครับก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน2กรอบนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องมีสายดินอีกประเภทหนึ่งก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่3นะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟไม่เกิน50โวลต์ต่อจากหม้อแปลงชนิดพิเศษออกแบบเพื่อความปลอดภัยนะครับเช่นเครื่องกลหนวดโทรศัพท์เป็นต้นนะครับสัญลักษณ์จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับมีแถบขีด3ขีดแนวตั้งกำกับอยู่ครับการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกต้องได้มาตรฐานนะครับก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราได้ไม่ยากเลยนะครับเราสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าดีๆมีคุณภาพได้ที่แอปน็อกน็อกนะครับส่วนตอนนี้ใครกำลังวางแผนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านสามารถมาเลือกช่างได้ทุกหมวดทุกประเภทงานที่น็อกน็อกนะครับเราก็มีให้บริการส่วนวันนี้ไปก่อนนะครับน็อกน็อกแรงบันดาลจริงให้บ้านคุณสวัสดีครับNook, nook.